สวัสดีนี่เรามีอะไรจะบอกนี่คือเซตาฟินของเดือนที่แล้วนี่คือของเดือนนี้เหลืออยู่นิดนึงเนี่ยเซตาฟินก็จะเหมือนกับว่าคือขอพูดนิดนึงนะไม่ได้กลัวสิ้นปีหรอกคือไอ้ข้างล่างอะถูกกว่าเป็น50 บาทถูกกว่า50 บาทคือใจเดินไปจะซื้อแต่ด้วยความบอกว่าเราไม่ทราบไงว่าราคาอะไรแบบนี้แล้วพอเรื่องภาษาที่มันแบบแตกต่างกับเรื่องแบบเราบอกแล้วใช่ป่ะว่าเราจะไม่ใช้ในตัวที่มันข้นหนืดใช่ป่ะประมาณนั้นมันล้างหน้าแบบเราได้ไม่สะอาดเรารู้สึกว่ามันไม่เจียมเออเรารู้สึกว่าแล้วมันไม่ใช่สูตรพิเศษที่ควบคุมความมันนี่คือประเด็นปัญหามีสิวตันใช่ป่ะใช่มันจะข้อดีคือเราไม่โดนหน้านั่นแหละข้อดีของมันเราก็ใช้ในปริมาณที่น้อยมากไม่มากไม่ได้บอกว่าต้องปุ๊บปุ๊บไม่แค่นิดเดียวมันก็จะหมายว่าควบคุมความมันได้ดีคือใช้ต่อถ้าไม่ดีก็ไม่ใช้มั้งมันถามว่าดีไหมคือจบผลิตภัณฑ์นี้จบเราไม่เปลี่ยนเพราะว่ารู้สึกว่าเราควรจะรักษาสีให้หายแล้วเรามันอาจจะแบบว่าใช้ระยะเวลาไอ้นี่เราขอพูดนิดนึงนะคือฉันกลัวว่ามันจะต้องตลบหลังด้วยไงประมาณว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ใช้ป่ะหน้ามันก็แพ้อยู่แล้วใช่ป่ะมีแบบสิวอุดตันมีอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไปเหมือนกับว่าโบกครีมทับอ่ะซึ่งแบบมันก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาละมั้งกับหน้ากับทางแบบติดเชื้อของหน้าใช่ป่ะหมายถึงว่าไม่ทราบแต่คิดว่าเป็นแบบนี้ที่ทุกคนบอกมาไม่รู้เหมือนกันหมายว่ามันจะไปทำปฏิกิริยาอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้แบบว่าระคายเคืองแพ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยสักกระเบือยเรือลกจะทำอะไรก็ทำไปเออว่ามันก็จะปูดขึ้นมาเอ้าก็มึงแต่งหน้าทีนี้ก็ไอ้ลองมาหรือยังลองมาแล้วจ้าไม่ใช่ว่ายังไม่ลองจ้ามีคนบอกคลิปลองใช้ดูไอ้ที่มันเป็นเจลแต้มใช่ป่ะนี้ไปมีว่าเออมันแต้มลดนะแต้มมันจะไม่หายขาดคือมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นอะยังไงก็จะเป็นซ้ำอยู่งั้นแล้วประจวบหมอไปดูโซเชียลแคมเอ้ยจะแล้วคิดเออว่ะทำไมมันเหมือนกันเราแบบอดีตที่เราเคยทำว่าเอ้ยมันไม่ต่างกันเลยนะคือว่ามันจะยังเป็นซ้ำอ่ะซ้ำแล้วซ้ำอยู่นั่นอ่ะแล้วบางทีนะมันจะมีเจลตัวหนึ่งที่เป็นว่าหาที่อยู่ในมาโครลูมอ่ะพอแต้มปั๊บลงใช่ป่ะลงแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันจะมียังแบบว่าซ้ำแต่แบบนี้จะไม่ซ้ำ